สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือสภามาทำกับเขาค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นกับเขาเมนูอย่างนึงนะคะพี่น้องเอิ้นอย่างนึงก็ได้เมนูน้ำพริกค่ะสภามาเฮ็ดน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้องหนูบ่ค่อยเฮ็ดลง YouTube จ้าเถื่อเลยค่ะเมนูน้ำพริกกะปิพอสิกินอาหารอีสานกินหยังสิค่ะพี่น้องมื้อนี้หนูก็เลยสิเฮ็ดให้เบิ่งน้ำพริกกะปิสไตล์หนูนะคะพี่น้องก็สิมีกะปิเผานะคะหนูบ่ได้ไปเอาใบตองค่ะหนูฝ่าฝนตกก็เลยห่อใส่ฝอยค่ะพี่น้องปิ้งนะคะกำลังหอมหวนๆค่ะอันนี้ก็สิมีพริกขี้หนูค่ะแล้วก็บักเขือค่ะข้างล่างก็เป็นกระเทียมนะคะพี่น้องกับบักนาวค่ะก็ผักแกมก็สิมีหนูก็สิผัดดอกแค่น้ำมันให้เบิ่งน้ำยางนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่เจียวหอมแดงเนาะค่ะเป็นเมนูง่ายๆแบบเป็นเมื่อนี้เป็นเมนูน้ำพริกล่ะค่ะพี่น้องก่อนอื่นหนูก็สิตำบักพริกตำกระเทียมลงไปก่อนค่ะพี่น้องบ่มีบักเขือบ่มีอันนั้นค่ะพี่น้องบักเขือพ่วงค่ะถ้ามีน้ำสดิดเลยค่ะพี่น้องน้ำพริกกะปินี่ก็สไตล์หนูคือเก่าค่ะพี่น้องมักเอียงก็ใส่ลงไปบ่มีเคล็ดลับบ่มีสูตรบ่มีหยังเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมักก็ลองเฮ็ดกินตามได้ค่ะแต่ว่าเรื่องรสชาตินี่ก็สมัครไผมักมันเนาะค่ะบางคนก็สมัครเปรี้ยวแน่หวานแน่เค็มแน่ของหนูนี่ใครเฮ็ดกินเองพวกหนูนี่ค่ะเปรี้ยวโอ้ยบ่แม่นหวานเปรี้ยวเค็มเด้อค่ะสวรรค์นำเด้อค่ะพี่น้องน้ำพริกกะปิหนูนี่ค่ะเป็นคนจังสันมักจังสันค่ะแล้วก็ดอกแค่ผัดน้ำมันซื่อๆเด้อค่ะบ่ต้องใส่น้ำมันหอยบ่ต้องใส่หยังเลยค่ะเอามากินกับน้ำพริกกะปิแซ่บค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเหมือนเป็นเมนูพิเศษเนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูที่หนูบ่ค่อยได้เฮ็ดลงเลยค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งก็ได้ค่ะว่าเมนูน้ำพริกกะปินี่สิบ่ค่อยได้เฮ็ดค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูตำบักพริกให้ละเอียดก่อนนะคะพี่น้องค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงค่ะพอตำน้ำพริกตำพริกเริ่มละเอียดแล้วค่ะหนูก็จะใส่กะปิที่หนูย่างไฟไว้ค่ะพี่น้องหอมหวนๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามีใบตองด้วยค่ะพี่น้องเผาใส่ใบตองแห้งสิหอมคักค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูก็เริ่มปรุงค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่น้ำตาลลงไปก่อนค่ะน้ำตาลปี๊บใส่ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำพริกกะปิหนูสมักหวานแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะพี่น้องประมาณนี้ก็พอค่ะเพราะว่ามันมีความหวานของน้ำตาลนะคะพี่น้องมะนาวมาจากบ้านนอกนะคะพี่น้องเปลือกบางๆน้ำเยอะๆนะคะบีบจวดๆลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหนูก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพราะว่ากะปิมันก็เค็มมาแล้วค่ะแต่หนูหันจะใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึงแล้วก็จะเติมน้ำต้มสุกลงไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันข้นเกินไปก็บ่แซ่บเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเมื่อกี้หนูเติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันบ่หวานเพราะหนูมักมันหวานเนาะค่ะน้ำพริกกะปิค่ะเอาละค่ะพอแล้วเรียบร้อยหนูก็จะเติมพริกลงไปถ้ามีบักเขือพ่วงนะคะพี่น้องก็ใส่ลงไปน้ำแห้งแซ่บค่ะหนูบ่มีก็เลยได้ใส่แต่พริกค่ะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตน้ำพริกกะปิสไตล์หนูค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสภาพไปเฮ็ดไข่เจียวกับดอกแค่ผัดน้ำมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บๆค่ะป่ะคะเรามาต่อด้วยดอกแค่ผัดน้ำมันค่ะพี่น้องกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บๆเลยค่ะใส่น้ำมันหลายๆเลยค่ะเผื่อมันเคลือบกับดอกแค่ค่ะพี่น้อง
ก็เราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะพี่น้องพอกระเทียมลงเหลืองหอมค่ะเราก็จะใส่ดอกแคร์ลงไปเลยแค่เลยค่ะพี่น้องหนูจะเอาเกสรมันออกนะคะพี่น้องหนูจะพันเด็ดเลยเพราะว่ามันจะทนขั้นแสบไปอีกนี่ค่ะพี่น้องพัดไฟแห้งๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันสยบค่ะไม่ต้องใส่หยังเลยค่ะพี่น้องเอาถึงใส่ชามใบกินกับน้ำพริกกะปิจังสีด้วยค่ะสุดยอดแซ่บหรือผู้ใดบ่มักน้ำมันนะคะก็เอามาลวกกินกับแซ่บค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องเข้าคัดจนหยุดละค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องใส่ซ้ำเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาต่อด้วยไข่เจียวหอมแดงค่ะเอาละจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเซตไข่ค่ะไข่เจียวร้อนๆประจาพี่น้องไปกินเขากันค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นเมนูน้ำพริกเนาะค่ะพี่น้องเป็นอาหารง่ายๆค่ะกินน้ำพริกนี่พี่น้องเห็นจังสีกินเขาเบิดหมอพุ่นได้ค่ะมันแซ่บค่ะนี่ค่ะน้ำพริกกะปิสไตล์นูค่ะพี่น้องแซ่บอีหลีค่ะขาดแต่บะเขือพ่วงใส่ลงไปพ่อมีสีเขียวนะคะพี่น้องเห็นหน้าตาจะสีบ่แม่นบ่แซ่บแล้วค่ะหวานเปรี้ยวเค็มแซ่บอีหลีค่ะแล้วก็กินกับดอกแค่พัดน้ำมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ่ต้องใส่หยังเลยค่ะใส่แต่น้ำมันพัดไฟแห้งๆค่ะพี่น้องกินกับน้ำพริกกะปิเอาอยู่เลยค่ะทุบกระเทียมลงไปด้วยค่ะอย่าซับเพราะว่ามันแหลกบ่แสบค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่เจียวหอมแดงค่ะหอมแดงเยอะๆบานเฮาค่ะพี่น้องจากศรีสะเกษกันเองค่ะนี่ค่ะเอามาซอยใส่ใบหอมแน่ค่ะพี่น้องหอมห้วนๆถ้าบ่มีชะอมบ่มีหยังเนาะค่ะไข่เจียวหอมแดงก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ผักลวกค่ะพี่น้องก็มีผักต่างๆจะผักอย่างแน่หนูก็บ่ฮู้นะคะพี่น้องผักคนไทยเพิ่นเอิ้น ขออภัยค่ะคนไทยเพิ่นเอิ้นแปะตําปึงก็คือผักอีหยังเป็นเหลือกๆบรรเทาหนูก็คล้ายๆคือผักปังค่ะพี่น้องแต่คนไทยเพิ่นเอิ้นแปะตําปึงค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดกระถิ่นค่ะอ่อนๆค่ะแล้วก็ ขออภัยเด้อค่ะเสียงไห้แล้วก็บักเขือค่ะบะเขือป่าแล้วปลูกไว้ในสวนสดๆเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเมนูมื้อนี้เนาะค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนมาค่ะมากินเขาด้วยกันค่ะมากินเขากับน้ำพริกกับไข่เจียวด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาร่วมกันค่ะ